ัปเดต Ford Ranger รุ่นใหม่กับ Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 ดีเซลเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่า Ford ประเทศไทยจะทำการขาย Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Diesel Turbo ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับเจ้า Everest Platinum ที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้สำหรับ Wildtrak V6 นะครับวันนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบกับ Wildtrak รุ่นที่มีวางจำหน่ายอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรสำหรับเครื่องยนต์ V6 Diesel Turbo นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้จะเป็นเครื่องยนต์รหัส Lion นะครับจะไม่ใช่บล็อก Panther เหมือนกับเจ้าตัว 2,000 ซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทอร์โบเดี่ยวแบบแปรผันให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง250แรงม้าที่ 3,250 รอบและแรงบิด600นิวตันเมตรที่ 1,750 รอบถึง 2,250 รอบครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้มาตรฐานการคายมลพิษ Euro State Fight นะครับโดยจะมีระบบ DPFเพื่อดักกองขม่าวไอเสียให้ได้มาตรฐานของ Euro State Fight แต่ในรุ่น Wildtrak V6 นะครับจะยังไม่มีระบบของน้ำยา AdBlue นะครับแต่น้ำยา AdBlue นะครับจะมีในรุ่น Everest V6 นะครับซึ่งกำลังจะเป็นมาตรฐานใหม่ของรถ PPV ในประเทศไทยในปี2024นี้ครับซึ่งก็จะพ่วงมาด้วยระบบ Auto Start Stop นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของ Ford ทุกรุ่นนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้ในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ V6 วางลูกสูบแบบตัว V นะครับเอียง60องศาฝาสูบเป็นอลูมิเนียมเสื้อสูบเป็นเหล็กหล่อแกรไฟต์นะครับแล้วก็อ่างน้ำมันเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับมีความทนทานมากขึ้นในส่วนของท่อยางต่างๆนะครับก็เป็นวัสดุคอมโพสิตนะครับซึ่งรองรับกับพละกำลังที่มากขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเพื่อความทนทานและยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับในส่วนของเกียร์ที่ให้มาในเจ้า Wildtrak V6 นะครับก็จะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับซึ่งเป็นเกียร์ e-shifter นะครับหรือเกียร์ไฟฟ้านั่นเองสำหรับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีมาให้6โหมดเท่ากับ Wildtrak เครื่อง 2,000 นะครับตัวขับ4แต่โหมดการขับเคลื่อนนะครับจะให้มาทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดที่เพิ่มเข้ามาจาก Wildtrak ตัวเก่าก็คือโหมด 4A คือโหมดของการขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติโดยโหมด 4A นะครับจะเป็นโหมดของการขับ4แบบอัจฉริยะรถจะทำการคำนวณและแบ่งกำลังล้อหน้าและล้อหลังให้เหมาะสมกับสภาพถนนในการขับขี่ณเวลานั้นซึ่งคาดการนะครับว่าจะทำการแบ่งกำลังได้สูงสุดถึง90%เลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า Wildtrak V6 นะครับก็จะให้ล้อมาเป็นขนาด20ซึ่งเป็นล้อลายเดียวกับ Everest Wildtrak ที่มีวางจำหน่ายอยู่ในบ้านเราณตอนนี้ครับซึ่งจะรัดกับยาง Highway Terrain ขนาด 255/55R20 เหมือนกับเจ้า Everest Wildtrak นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะยังใช้ช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับก็คือช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นโช๊คแบบไขว้มาพร้อมกับแหนบนะครับซึ่งโช๊คทั้ง4ต้นจะเป็นโช๊คโมโนทูบระบบห้ามล้อก็จะเป็นดิสเบรกนะครับแต่คาดว่าจะมีการปรับจูนช่วงล่างเพื่อรองรับกับแรงม้าแรงบิดของเครื่อง V6 ที่มากขึ้นนะครับสำหรับออปชันความสะดวกสบายที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือโซนไลติ้งโซนไลติ้งคืออะไรสำหรับโซนไลติ้งนะครับคือไฟส่องสว่างรอบตัวรถในขณะที่รถหยุดนิ่งนะครับเราสามารถเลือกจุดที่ต้องการเปิดหรือปิดได้จากหน้าจอ Sync 4A เจ้าไฟโซนไลติ้งของ Wildtrak V6 นะครับก็จะมีรอบตัวรถทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับรวมถึงในกระบะด้วยซึ่งประโยชน์ของเจ้าไฟโซนไลติ้งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแคมปิ้งงานช่างต่างๆนะครับที่ต้องการแสงไฟเพิ่มเติมนะครับเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ในส่วนของดีไซน์ภายนอกภายในนะครับในส่วนอื่นก็จะใช้เหมือนกับ Wildtrak 2.0 ที่มีขายอยู่ในบ้านเราณปัจจุบันสำหรับเจ้า Wildtrak V6 นะครับก็จะมาทำตลาดในระดับที่เหนือกว่า Stormtrak แต่ยังไม่ถึง Raptor นะครับซึ่งราคาคาดการนะครับจะอยู่ระหว่าง Stormtrak และ Raptor เช่นกันซึ่ง Ford นะครับก็มีความตั้งใจที่จะยกมาตรฐานของรถกระบะและรถ PPV ให้เหนือกว่าทุกค่ายที่มีอยู่ในตอนนี้และถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ Ford ผมจะกลับมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ